สวัสดีค่ะดิฉันโสภิตหม่องวิวัฒนาค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะเพราะว่าช่วง 3-4 วันจากนี้ไปก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่ Thai PBS ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศก็คือ ABU หรือว่า Asia Pacific Broadcasting Union ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเป็นการสัมมนาระดับนานาชาติค่ะในหัวข้อของปีนี้การประชุม Radio Days 2022นะคะก็จะมีอยู่2ช่วงช่วงแรกวันที่4วันที่5เนี่ยค่ะเป็นการประชุมของบรรดาสมาชิกของ ABU แล้วก็วันที่6วันที่7คือ Radio Days 2022เป็นการประชุมในกลุ่มของคนที่ทำงานกระจายเสียงทั้งวิทยุและโทรทัศน์ได้มาพูดคุยกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีความท้าทายอยู่ก็คือเรื่องการเข้ามาของสื่อสมัยใหม่แพลตฟอร์มพื้นที่ทางสื่อสารออนไลน์รูปแบบใหม่ๆในขณะที่สมัยก่อนนักหนังสือพิมพ์ก็มักจะถามกันว่าหนังสือพิมพ์จะตายไหมเมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเมื่อสื่อใหม่เข้ามานะคะคำถามนี้ก็จะถูกถามซ้ำกับกลุ่มของคนทำงานวิทยุและโทรทัศน์เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าดิจิตอลดิสรัปชันหรือว่าการที่ส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันของสื่อออนไลน์ในยุคใหม่เนี่ยมีผลกันอย่างทั่วหน้าคำถามสำคัญก็คือว่าในฐานะคนที่ผลิตงานทางด้านของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์และสื่อกระจายเสียงที่เรียกภาษาอังกฤษว่า broadcasting เนี่ยเราจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใหม่ภูมิทัศน์ใหม่ในรูปโฉมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างไรหัวข้อ 3-4 วันนี้ของการมาคุยกันนะคะ Thai PBS Podcast ในฐานะที่เป็นสื่อกระจายเสียงของ Thai PBS ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสาธารณะก็จะได้มาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะคะของกลุ่มบรรดาสมาชิกสื่อทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อที่เรียกว่า free to air คือไม่ได้มีการเก็บค่าสมาชิกแล้วก็จะเป็นบริการสาธารณะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการเวิร์กช็อปแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของรูปโฉมใหม่ของสื่อใหม่ๆแล้วก็มีวิธีการที่เราจะผลิตรายการดีๆในรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยอย่างไรบ้างวันที่5นะคะจะเต็มทั้งวันเลยค่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆประเทศมาแนะนำในการที่จะทำงานออดิโอหรือว่างานส่วนของการกระจายเสียงเนี่ยบนแพลตฟอร์มใหม่จะมีเทคนิคอย่างไรนะอย่างบ้านเราจะคุ้นเคยเรื่องของสื่อใหม่อย่างเช่น TikTok หรือว่าแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งการไลฟ์นะคะพวกนี้ก็จะไม่อาจปฏิเสธได้ว่าต่อไปเสียงมันจะไม่ได้สื่อสารเฉพาะเสียงอย่างเดียวละแต่จะมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมมีแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องมาคุยกันรวมทั้งการมองถึงเรื่องของอนาคตและความท้าทายข้างหน้าด้วยค่ะดิฉันเองก็จะเป็นในนามตัวแทนของ Thai PBS ได้ไปคุยในเซสชั่นหนึ่งนะคะในวันที่6ซึ่งเป็นการประชุม Radio Days 2022วิทยากรที่ร่วมเวทีก็จะมีผู้แทนมาจากเรดิโอของออสเตรเลียนะคะแล้วก็ของนิวซีแลนด์และตัวแทนของประเทศไทยก็คือทาง Thai PBS ที่จะได้แลกเปลี่ยนกัน2ประเด็นค่ะเรื่องแรกคือสถานะตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่กันตรงจุดไหนแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีความท้าทายอะไรบ้างหลังจากคลิปของวิดีโอชิ้นนี้นะคะให้เห็นบรรยากาศโดยภาพรวมของกิจกรรมก่อนเริ่มงานแล้วก็เมื่อสัมมนากันเสร็จแล้วเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังชาวไทยโดยเฉพาะคนที่ติดตาม Thai PBS Podcast จะได้เห็นนะคะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอะไรบ้างแล้วก็จะได้มาสรุปให้ฟังค่ะซึ่งในส่วนของABU นะคะก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกมากกว่า256แห่งจาก69ประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่ครอบคลุมทั้งเอเชียตะวันออกกลางยุโรปแอฟริกาเหนือแล้วก็อเมริกาเหนือด้วยในส่วนประเทศไทยนี้ Thai PBS ก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยค่ะคงจะได้เห็นแง่มุมที่แตกต่างแล้วก็ได้เห็นว่าคนอื่นๆในส่วนของสื่อสาธารณะก็ทำอะไรกันนะคะจะเอามาเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันข้างในนะคะว่าบรรยากาศโดยภาพรวมนี้เป็นยังไงบ้างค่ะprogram from us from Thai PBS to rebroadcast for free as a public service and we are our partner. Thank you.ในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของการทวีตการส่งต่อการโพสต์ข้อความในสื่อสารออนไลน์แล้วก็รวมทั้งการไลฟ์
สตรีมหรือว่าการถ่ายทอดสดการมีคลิปเรื่องราวสดๆเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่คนทำสื่อสารมวลชนทุกแขนงเลยก็จะต้องปรับตัวนะเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากโลกยุคเก่ามาเป็นโลกยุคใหม่มันมีเรื่องของความท้าทายหลายเรื่องรออยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็สำหรับการเข้ามาร่วมการประชุม Radio Days 2022ที่ประเทศมาเลเซียในรอบนี้นะคะก็เป็นหัวเรื่องสำคัญที่ทำให้ไทย PBSในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะของประเทศไทยเนี่ยค่ะมีเป้าหมายอยู่2อย่างในแง่ของการที่1เราต้องการจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีสื่อสาธารณะที่เป็นบริการให้กับประชาชนโดยทั่วไปโดยไม่แสวงหาผลกำไรเช่นเดียวกันและมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นเรื่องสูงสุดนะคะกับเป้าหมายที่2ก็คือว่าการได้มาแลกเปลี่ยนกับคนทำสื่อในวิชาชีพเดียวกันน่าจะมีข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กลับไปใช้ในการทำงานของทีมงานไทย PBS Podcast ด้วยค่ะหัวข้อของการสัมมนาวันนี้ในช่วง 4-7 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะคะก็เป็นธีมที่ตั้งชื่อว่า Smart Social and Everywhere ค่ะก็คือว่ามีความสมาร์ทนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่ต้องติดต่อทางสังคมออนไลน์ทางโซเชียลการผลิตสื่อแบบใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งสามารถจะนำเสนอที่ไหนก็ได้และฟังที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นี่ก็เป็นหัวใจที่จะได้มาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวตอนท้ายของกิจกรรมก็คงจะได้มาพูดคุยกับทุกท่านคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะว่าทีมงานของไทย PBS Podcast เรามาเนี่ยเราได้มาแลกเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็มีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจที่จะได้กลับไปเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice